สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความในใจตาชาญความคืบหน้าล่าสุดจากช่อง YouTube ตาชาญบ้านกกอกตาชาญกล่าวไว้ดังนี้ตาชาญระบายความในใจวันนี้ตามาทำคลิปคล้ายๆวันนี้ว้าเหวนิดหน่อยมันไม่มีคนเหลือตูมตามนอกนั้นเขาก็กลับบ้านใครบ้านมันกินเลี้ยงบ้านใครบ้านมันทีแรกก็ว่าจะทำการรดน้ำดำหัวเล่นน้ำกันสนุกที่หน้าบ้านแต่ทีม YouTube ก็มีการกลับบ้านตาไม่มีบ้านกลับตาก็อยู่นี่เนาะบ้านตาตาก็เห็นอยู่เห็นลูกเห็นยายอยู่ทุกวันเวลาเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นพวกเขาอยู่แค่ได้มองแค่ได้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วถึงแม้เราจะเข้าไปไม่ได้แค่เห็นก็พอแล้วเนาะเข้าไปแล้วมันก็มีปัญหากันตาก็ไม่อยากจะเข้าไปเข้าไปทีไรทำให้จิตใจเราไม่สบายไม่ว่าแต่เรายายก็เหมือนกันจิตใจยายก็ไม่สบายเหมือนกันงั้นก็เลยไม่เข้าไปก็ได้เนาะยังว่าต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงกันอยู่นั่นแหละเพราะยังไงก็ใจคนถ้าหากไม่มีหัวใจสุขทุกข์เราอยู่ด้วยกันมาแต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุด้วยบุญด้วยกรรมตาก็ขออธิษฐานให้พ้นกรรมเร็วๆตาก็รักลูกทุกคนรักทุกคนแม้ลูกแม้ยายจะว่ายังไงตาก็รักเหมือนเดิมแต่เวลาทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่เราไม่เข้าใจกันนะครับหากเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจกันมันก็จะดีนะครับอย่างวันนั้นตาไปอำเภอเลิงนกทาญาติพี่น้องก็มีเล่าให้ฟังว่าป้ามาแบ่งที่ดินกับน้องสาวกับน้าใสเอาเสาปูนมาเต็มเลยตาก็ถามว่ามาแบ่งกันแค่สองคนหรอตาก็พูดแบบนี้ทำไมไม่แบ่งให้ยายสมควรบ้างยายสมควรก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะเป็นพี่น้องเหมือนกันเขาก็พูดว่าเขาเอากันแค่สองคนตาก็บอกงั้นก็แล้วไปยายสมควรก็มีที่อยู่ที่กินที่บ้านกกอกมีที่นามีข้าวกินมาอยู่บ้านตาก็ไม่ได้ยากจนเรื่องข้าวปลาบ้านเรือนก็ใหญ่มีอยู่มีกินไร่นาก็มีแต่ว่าญาติพี่น้องของเขาก็ใจดำจริงๆตาว่ายายสมควรก็ทำอะไรเพื่อพี่น้องแม่พ่อยายเป็นคนรักพ่อแม่พี่น้องพอทีหลังมายายสมควรไม่ได้อะไรน่าน้อยใจพี่เขาใจดำอันนี้ตาก็ถือว่าเป็นกรรมของยายเองตาไม่ได้โทษใครตาโทษกรรมเวรเป็นกรรมของยายทั้งที่ยายก็รักพ่อรักแม่รักน้องแต่ผลสุดท้ายแล้วเขาก็อย่างนี้ละเนาะมันก็เป็นอย่างนี้ละครับบุญกรรมเวรกรรมของเราตาก็อธิษฐานให้พ้นกรรมพ่อแม่ไม่มีแล้วนี่ถ้าหากพ่อแม่ไม่แบ่งให้ตั้งแต่แรกๆมันจะเป็นอย่างนี้ละครับพอมีมรดกใครได้รับมรดกคนนั้นก็เป็นพระเอกนางเอกไปเลยนะครับถ้าหากมีคนที่เขาจิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพี่น้องเขาก็จะแบ่งจะปันพ่อแม่ไม่มีแล้วยิ่งต้องรักกันคนเราเนาะครอบครัวตาก็เหมือนกันครอบครัวตาก็แตกแยกมันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะบุญกรรมขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับทุกการติดตามรับชมค่ะ